กันต่อไปเมื่อวานนี้คือฮาอยู่พอสมควรหมวยได้ติดตามไหมค่ะโอ้วงเวียนปีผ้าภัยอ่ะติดตามค่ะท่านผู้ชมกรุณาดูภาพอีกสักครั้งหนึ่งท่านผู้ชมฮะนี่เมื่อวานนี้ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมประการที่หนึ่งถ้าเราไม่คุ้นชินว่าคืออะไรเราขับรถผ่านมาเราจะมองอุ้ยอะไรเจดีย์อ่ะค่ะพอมองขึ้นไปข้างบนโอ้ผ้าภัยสัญลักษณ์สุนทรภู่นะค่ะท่านผู้ชมเอ๊ะแล้วปีพระอภัยอยู่ไหนเอ้ามองอีกทีอ๋อพระอภัยนั่งทับปีอยู่ปีใหญ่มากอยู่ข้างล่างมันก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ประการที่หนึ่งมันไม่สมดุลเรื่องของขนาดถ้าจะทำเป็นอนุสาวรีย์พระอภัยเป่าปีก็ทำไมไม่เป็นอนุสาวรีย์พระอภัยแล้วก็เป่าปีเลยเมื่อวานนี้นำเสนอไปเบื้องต้นเทศบาลบอกฉันไม่เกี่ยวนะมันเป็นเรื่องของทางหลวงชนบทใช่ไหมทางหลวงชนบทก็บอกว่าเป็นโครงการ2ล้าน3แสนบาทเฉพาะตัววงเวียนปี่ผ้าภัย2ล้าน3เพื่อจะแก้ปัญหาจราจรชาวบ้านระแวกนั้นก็บ่นว่ามันยิ่งทำให้รถติดหรือไม่ประการใดขนาดที่ดูเหมือนเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวรอให้มันเสร็จก่อนท่านผู้ชมฮะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เมื่อวานนี้หลังนำเสนอไปนักข่าวไปดูอีกทีนึงอุ้ยปี่มาแล้วมาแล้วใช่ค่ะจากที่ไม่มีปี่มาแล้วค่ะเอาปีไปใส่มือพระอภัยกันตอนไหนค่ะอันนี้ประการที่หนึ่งขณะเดียวกันการวิพากษ์วิจารณ์ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับตัวชมครับนอกจากตัวอนุสาวรีย์นอกจากไม่ใช่อนุสาวรีย์นอกจากวงเวียนวงเวียนปีที่มีพระอภัยเป่าปีอยู่ด้านบนแล้วใหญ่นะตัวปีเนี่ยท่านผู้ชมฐานกว้าง2เมตรครึ่งสูง10เมตรอุ้ยสูงมากสร้างจากไฟเบอร์รูปปั้นพระอภัยมณีเนี่ยสูง2เมตรสร้างจากอลูมิเนียมอยู่ด้านบนของปีซึ่งถ้ามองขึ้นไปจะมองแทบไม่เห็นท่านผู้ชมฮะความคืบหน้านักข่าวไปสำรวจตรวจสอบนอกจากปีมาแล้วถามช่างช่างบอกพูดไม่ได้เลยการจราจรเมื่อวานนี้ตอนนักข่าวไปก็ชะลอตัวเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนซึ่งอยู่ระแวกนั้นเนี่ยบอกถึงวงเวียนปีพระอภัยบอกว่ายังไงเหรอคือตอนแรกเนี่ยดูแล้วมันเหมือนขวดน้ำปลานะคะมองเป็นขวดน้ำปลาเหรอมองเป็นขวดน้ำปลาค่ะพอมารู้ว่าเป็นปีแล้วก็รูปปั้นพระอภัยถึงกับอึ้งเพราะว่ามันไม่สมดุลกันปีใหญ่แล้วก็สูงเกินไปส่วนรูปหล่อของพระอภัยก็เล็กเกินไปมันเป็นการออกแบบที่แปลกอะค่ะแล้วที่มันแย่กว่าการออกแบบก็คือพอสร้างวงเวียนมาแล้วรถมันติดมากขึ้นแล้วงบประมาณจากการก่อสร้างช่างบอกว่า2ล้านบาทความจริงเนี่ยเขามองว่ามันแพงเกินไปขวดน้ำปลาตอนที่เขาเอามาลงคิดว่าเป็นขวดน้ำปลาพอมองไปนานๆอ๋อถึงรู้ว่าเป็นปี่ก็ยังไม่เป็นที่จุดเด่นยังไม่เด่นพอเพราะว่าฐานเขาทำสูงเกินไปฐานที่เป็นปี่แล้วก็พระภัยก็ยังเล็กอยู่อย่างเวลารถผ่านนี่คือมองยังไม่รู้ต้องเห็นหน้าขึ้นไปขณะที่แม่ค้าส้มตำตรงข้ามวงเวียนปี่ใหญ่ไอ้นี่ชนที่เขาเรียกวงเวียนปี่ใหญ่เหรอบอกเลยหลังก่อสร้างรถติดมากกว่าเดิมนะเพราะพื้นที่วงเวียนเนี่ยมันเยอะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมันใหญ่ทำให้พื้นที่ถนนมันก็หายไปอาจจะเป็นสาเหตุของรถติดเพิ่มแม่ค้าบอกทำไฟแดงดีกว่าไหมดีกว่าวงเวียนขณะที่ลูกค้าในระแวกนั้นบอกคือพูดตรงๆได้ไหมมันเหมือนสักกระเบือก็รถติดหนักกว่าเดิมนะพี่หนูว่าเป็นไฟแดงน่าจะดีกว่าพอมีวงเวียนใช่ไหมมันไม่มีใครยอมใครอุบัติเหตุบ่อยมากในวงเวียนฉันก็ว่าฉันจะออกไงเพราะในวงเวียนมันต้องไปก่อนแต่ทางตรงฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เลยบวกเลยหนูไม่รู้ไงว่าลักไฟแดงมันใช้งบเท่าไหร่ แต่ก็เคยพูดกันอยู่แต่ลูกค้าเขาก็พูดทุกคนว่ามันเหมือนอะไรเหมือนสากมั่งเหมือนคกมั่งอะไรมันเล็กอะถ้าเป็นวงเวียนเนาะมันเล็กแล้วปัญหาก็คืออุบัติเหตุเยอะกว่าเก่ารถติดหนักกว่าเก่าขณะเดียวกัน Facebook เทศบาลนครระยองโพสต์ข่าวความชี้แจงระบุที่มาที่ไป1ไม่ใช่เทศบาล2เป็นของแขวงการทางแขวงทางหลวงชลบทระยองรายงานข้อมูลประเด็นที่ว่านี้ที่กำลังเป็นที่วิจารณ์โดยระบุแขวงทางหลวงชลบทระยองรายงานว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2565นะคะแล้วก็บอกชื่อโครงการด้วยว่าแก้ปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดระยองบอกสถานที่ดำเนินการว่าเป็นถนนโครงข่ายทางหลวงชนบทสายรอย5037
แล้วก็แยกทางหลวงชนบทตย4006ถึงบ้านเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองวัตถุประสงค์เนี่ยท่านผู้ชมฮะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางในการคมนาคมค่ะระยะทางดำเนินการอยู่ที่ 5.775 กิโลเมตรงบประมาณคือ 39,989,000 บาทแต่อันนี้หมายถึงทั้งหมดมันคงจะมีเรื่องถนนลาดโน่นลาดนี่อะไรกันต่างๆเนี่ยท่านผู้ชมแต่เฉพาะตัววงเวียนปี่พระอภัยใหญ่เนี่ยก็ปรากฏว่าค่าก่อสร้าง 2,375,050 บาท 2,375,050 บาทคิดเป็น 5.94 ของโครง 5.94 ประชัยของโครงการหลักการและผลที่ต้องสร้างวงเวียนปี่พระอภัยมณีเพื่อต้องการลดจุดขัดแย้งบริเวณทางแยกเพราะว่าบริเวณทางสี่แยกมีปริมาณจุดขัดแย้งอยู่32จุดแต่วงเวียนมีจุดขัดแย้งเพียง8จุดนะคะบริเวณจุดนี้เนี่ยก็เคยมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรมาแล้วแต่ว่าประชาชนขอให้ยกเลิกเพราะว่าทำให้รถติดแล้วก็ใช้เวลานานกว่าจะผ่านทางแยกไปได้และเมื่อไม่มีไฟจราจรบริเวณแยกนี้ในคำชี้แจงก็เลยบอกว่าไม่มีการควบคุมการจราจรผู้ใช้รถถนนก็ไม่เคารพกฎมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เลยมีโครงการก่อสร้างวงเวียนปี่พระอภัยมณีเพื่อจะชะลอความเร็วของผู้ใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุและเพิ่มแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับจังหวัดระยองอีกแห่งหนึ่งค่ะเราเข้าใจได้นะท่านผู้ชมคือพอมันเป็นแยกพอไม่มีไฟแดงต่างคนต่างจะไปค่ะถูกไหมพอมีไฟแดงปุ๊บคนก็บอกอีกรถมันติดเพราะการปล่อยไฟมันต้องสัมพันธ์อันนี้ก็ยากสุดท้ายเอาไฟแดงออกอันนี้ถ้าตามคำชี้แจงเอาวงเวียนดีกว่าวงเวียนแปลว่าทุกคนที่ขับเข้ามาเห็นวงเวียนจะต้องชะลอแล้วก็พยายามจะหมุนไปตามวงเวียนเหมือนนุสาวรีย์นุสาวรีย์ชัยอย่างเงี้ยเราก็จะนึกภาพออกใช่ไหมแล้วนี่โครงการนี้2.3 ล้านเพิ่มแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้ระยองด้วยมีหน้าถึงเป็นปี่พระอภัยอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมอะลักษณะคำอธิบายบอกสัญลักษณ์รูปปี่และพันธุ์ใบมณีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยองนะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงกวีเอกของไทยนามว่าท่านสุนทรโวหารผู้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วถ้าสร้างเสร็จคำอธิบายบอกว่าจะจัดเจ้าหน้าที่นะใช่ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยการจราจรนะคะช่วงเวลาที่รถติดช่วงเช้าช่วงเย็นมีเจ้าหน้าที่ไปชี้แจงไปแจกโบรชัวร์แนะนำวิธีการใช้วงเวียนแล้วก็จะเปิดรับฟังปัญหารับฟังข้อแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ต่อไปรับรองว่าจะเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางอย่างแน่นอนท่านผู้ชมแลนด์มาร์คค่ะแก้ปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุขอดูภาพมุมสูงของวงเวียนปี่พระอภัยหน่อยสิภาพมุมสูงอะมุมสูงจะได้เห็นทัศนียภาพได้ชัดเจนนี่เป็นแลนด์มาร์คนะค่ะนี่ตอนนี้เขายังไม่เสร็จก็มีแบเรียร์มากั้นใช่ไหมขอดูมุมสูงนั่นนี่เราต้องดูเรื่องอย่างนี้อย่าเข้าใจค่ะท่านผู้ชมอ่ะแล้วก่อนจะมีปี่เป็นยังไงเปรียบเทียบสิตอนก่อนจะมีปี่ตอนนั้นก็แก้แบเรียร์แล้วใช่ไหมหรือยังไงท่านผู้ชมฮะเน่หมวยดูOh. อันนี้ตอนนั้นวางแผนที่จะวางปีค่ะนี่เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะคนระยองอย่างที่เรานำเสนอคลิปเมื่อวานขณะคนระยองขับรถไปยังตกใจอะไรเพราะปีเหรอร้องว้าวเลยไหนลองฟังดูสิ โอ้ว้าวโอ้แม่เจ้าปี่พระอภัยนี่ไปนึกทีแรกว่าเห็นครั้งแรกนึกว่าเจดีถ้าถามผมนะสมมติผมเป็นคนนอกแต่ผมเนี่ยเป็นคนรักคนระยองมากชอบไปเที่ยวผมขับผ่านผมจะนึกว่าเฮ้ยเข้าจันทบุรีแล้วเหรอโอ้ปี่พระอภัยมันนี่เพราะผมจะรู้ว่าเป็นที่บทพริกไทยอ่ะคือพริกไทยเนี่ยจันทบุรีเยอะใช่ค่ะเขาโด่งดังเอ๊ะมันนึกว่าเป็นที่บทพริกไทยไหมและจินตนาการของสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮะครีเอทบอกที่หมดเมล็ดกาแฟหรือเปล่าไหนที่หมดเมล็ดกาแฟบ้างก็บอกเนี่ยที่หมดกาแฟบ้างก็บอกสากพร้อมครกสากพร้อมครกเนี่ย
ดูที่เขามาตั้งในจุดเซ่แล้วก็จะมีอะไรอีกล่ะมีไมโครโฟนก็มีค่ะนี่ไมโครโฟนมีดพกไหนเป็นยังไงท่านผู้ชมแล้วก็มีอะไรประตูอะไรเนี่ยประตูบุตรบอลค่ะนี่ท่านผู้ชมมีท่านหนึ่งส่งให้ผมมาดูล่าสุดถ้าไม่เข้าไปใกล้มันดูจะเป็นการส่งยานอวกาศนะเป็นจรวดค่ะ10:50 เรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา